สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีเสด็จพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณวันกองทัพไทยในหลวงพระราชินีเสด็จในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของกองกำลังผสมเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2563โดยมีพระราชดำรัสประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติและขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดด้านกองทัพจัดเต็มการแสดงแสนยานุภาพอาวุธยุทโธปกรณ์สุดยิ่งใหญ่นับเป็นการสวนสนามเทิดพระเกียรติเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดเพจดังเกี่ยวกับเลขเด็ดได้เอาหมายเลขรถยนต์พระที่นั่งมาเป็นเลขเด็ดในงวดนี้ด้วยซึ่งก็คือหมายเลขรอยอล16ฟังอีกครั้งนะคะรอยอล16งวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ